นั่งจอบยังเนาะหืมนั่งจอบปลาลอกติลูกฝนมาตกดีแท้บ้านบกจอดไหมหืมฝนตกดีจะจอดพุ่นน่ะต้นแอปเปิ้ลสูงสูงพุ่นน่ะใกล้สิได้เวลาขุดแล้วอืมคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่แจ๊คไหมลูกคิดถึงไหมพี่เคยนั่งตรงนี้นะที่ของพี่เคยนั่งตรงนี้วันนี้เราไม่มีพี่แล้วเนาะคิดถึงพี่จังเลยพี่จ๋าพี่จ๋าอยู่ไหนพี่จ๋าอยู่ไหนคะผมเพิ่งมาอันนั้นด้วยเพิ่งมาเครือเทศแม่ด้วยเราเพิ่งมาเครือเทศนี่มาเครือเทศเป็นดอกแล้วเห็นป่ะเป็นหน่วยละพ่อมเอาหน่วยมันไปกินแล้วล่ะเมื่อนี่เอาไปใส่ตำกับปุ่นบ่แม่นหน่วยนี่ได้ล่ะหน่วยซุ่มที่มันอันใหญ่ก่อนหนาตรงก่อนมันก็มีอยู่หั่นนะซุ่มใดตรงก่อนก็เอาไปกินก่อนแต่ว่ามันก็บ่ถึงกับแดงข่อยกินน้อยเขียวๆมันน่ะนะมันก็บ่ขิวเด้อล่ะมันนั่นสิตรงๆแน่หั่นนะเฮาเก็บไปแล้วเก็บซุ่มตรงไปก่อนอันงาอยู่เงาๆพุ่นเก็บไปกินอยู่5 6ลูกวันนี้ก็รอให้มันสุกเดี๋ยวกินแล้วบ่ต้องหาเอาไปปลูกบ้านใหม่ให้มันหกก็สิเก็บซุ่มมื้อนี้แล้วไปกินเพราะว่าเฮายังเที่ยวไปเที่ยวมาคือเก่าหั่นนะเพราะว่ามันละแล้วที่จะปลูกอีหยังก็เลยเดี๋ยวก็หนาวมาอีกละ2เดือนเดือนตุลาทางบ้านข่อยนั่นบ่หิมะตกเด้อีก2เดือนน่ะตุลานี่หิมะตกแล้วพี่น้องอันทางบ้านข่อยนี่เนาะตาเมียงใหม่มันก็บ่ตกคือกันบ่หิมะหลงหั่นนะแต่ว่าอากาศนี่หนาวเย็นคักล่ะอีก2เดือนนี่เพราะฉะนั้นพักข่อยใหญ่บ่ทันถ้าสิเริ่มปลูกมันปลูกบ่ทันแล้วพี่น้องเฮาก็หาเก็บกินซุ่มเหมือนที่เฮาปลูกไปนี่ล่ะพักอันอื่นไม่โตแล้วค่ะไม่มีโอกาสปลูกแล้วปลูกซุ่มเซยได้แต่บ่ได้กินผลผลิตมันดอกนี่จังมื้อนี้นี่บักทั่วนี่ขนาดดีเด้ข่อยปลูกไว้นี่พี่น้องดีเด้ข่อยปลูกทันแต่ว่าจักสิได้กินหรือบ่กินจักสิหน่วยท่านหรือบอย่านบ่ท่านนั่นล่ะอีก2เดือนมันสิท่านอยู่ติเดี๋ยวกันอันนั้นแข็งตายอีกมันบ่ล่ะซ่อมดอกกําลังสิขึ้นดอกสิตายอีกมันบ่ล่ะย่านบ่ท่านนั่นละหลายกว่าแต่ก็ปลูกไปใครก็บ่มีความหวังเนาะปลูกไปพอได้รุ่นนั่นนะรุ่นว่าสิได้กินหรือบ่ได้กินสิได้เอาลงดินพุ่นน่ะบักเขือเต้ต้นนี่ต้นเบี้ยบักเขือข่อยแม่พุ่นน่ะเบี้ยบักเขียไทยเฮานั่นเด้พุ่นน่ะพุ่นน่ะใบม่อนมึงครึ่งมึงคิงขึ้นบักหลายอันนี้ก็เป็นบักหน้าวน้อยบักหน้าวน้อยเพาะจากเมล็ดคือกันนี่นู่นนี่น้อยน่ะนะในหลายคักได้ในมันน่ะเพาะก็ง่ายพร้อมพี่น้องมื้อนี้ปลูกบัดเดียวติดบ่บับโลดปลูกในไฟซุ่มนี่บ่แม่นหยังดอกมันได้ผลไวปลูกเมล็ดทุกสิ่งทุกอย่างน่ะปลูกในไฟอย่างบักอันบักสีดาคือกันค่อยปลูกในไฟเอาเด้มันปลูกกลางแจ้งเด้กลางแจ้งก็บ่ฮู้ว่ามันจักเดือนตาบักสีดาข่อยบ่ปีเดียวข่อยได้กินฮอดหน่วยมันบักสีดังสีดาขี้นกเนาะฝรั่งขี้นกอ่ะเบิ่งต้นกล้วยข่อยบ่มีการเอาลงดินบ่มีการแซ่น้ําซ้ําเด้พวกนี้
แค่ในแต่ฝนตกใส่มันพันได้เนี่ยหากมันมาตายว่าสี่นี่ก็จะเป็นวักใบวักกรูดมันว่ากระชิลก็เป็นอย่างผิดๆนะแต่ถ้าว่าไทยอันคลิปนี้ก็บ่มีเสียงรบกวนนี่พี่น้องนี่ล่ะสาเหตุที่บ่อยากอยู่ใกล้คนสิไปอยู่กับหมากับแมวพุ่นล่ะบ่อยู่ใกล้คนเขาอยู่ในป่าดีกว่ารำคาญคนพี่น้องข่อยบ่มักคนเอ้าตรงๆซะข่อยบ่มักคนอีหลีดีแล้วข่อยไปอยู่กับสัตว์ข่อยบ่มักคนบ่อยากอยู่ใกล้คนเนาะมันเรื่องมากวุ่นวายย่างไปย่างเลาะสวนไปเรื่อยๆเด้อบ่มีแนวเฮ็ดเพราะว่ามันเหมือนแล้วมันก็เลยบ่มีแนวเฮ็ดมันเป็นย่างกระเว้นนะพี่น้องถ้าย่างกระเว้นฮักก็สิอยู่ในบ้านเฮ็ดงานบ้านไปดูแลสัตว์ไปกระทำความสะอาดไปนําเฮ็ดธุระส่วนตัวไปนําหั่นน่ะนี่เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าอันน้อยเฮาสิใหญ่เครื่องใหญ่เฮาไปเนาะบัดนี้เฮาก็เอาอันเครื่องน้อยทิ่มไว้อันทิ่มไว้คณะที่เฮาขายบาดยังบ่ได้ได้เฮาก็เอาไว้จะใส่งานเพราะว่าเฮาต้องกลับมาตัดหญ้าตัดหยังอีกเด้ให้มันดูดีเสมอนะคันซั่นก็บ่มีคนซื้อบ้านเฮาเด้พี่น้องเฮาต้องคอยมาเบิ่งเด้บ่แม่นว่าไปแล้วไปเลยพอเฮาขายบาดยังหาได้เฮาท่านได้ประกาศขายเนาะเฮาต้องดูแลไปซะก่อนเรื่องเป็นจังซั่นท่านังหันดากใช่ไหมเธอปะเนี่ยจะเลยห้างอีหยังง่ายๆเดี๋ยวจอดตรงดูห้างอีหยังอยู่ทั้งต้นใหม่ต้นห้างแบบใหญ่หนึ่งพุ่นอ่ะกระหลอกบ้าไปอยู่ทั้งนั้นน่ะสงสัยกระหลอกเด้มันไปอยู่น่ะเอานอนอีกแล้วบักลาไหมนอนเกียกหญ้ามันเย็นดีที่ล่ะไปเข้าบ้านกันเถอะเร็วจอดเข้าบ้านเร็วไปหาเหมียวปะหาเหมียวๆปะ